จารย์แล้วก็คณะกรรมการรวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ง่ายๆก็คือว่าถ้าพูดถึงแล้วก็คือการปฏิบัติหน้าที่ call center ของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะแต่พูดเทคนิคก็คือเทคนิคการให้บริการนะคะซึ่งเริ่มเดิมทีก็คือว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางสายเองค่ะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองสื่อสารองค์การซึ่งเริ่มแรกก็คือปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของกองประชาสัมพันธ์อยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับผิดชอบงานรูทีนรับผิดชอบในส่วนของงานที่รับผิดชอบมอบหมายรวมถึงหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่รับผิดชอบก็คือให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยทางโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์เบอร์นี้ค่ะวางอยู่ที่โต๊ะตั้งแต่10ปีที่แล้วณวันนี้ก็ยังอยู่ที่โต๊ะทำงานที่จะต้องรับโทรศัพท์ให้ข้อมูลข่าวสารแต่ก่อนจะเป็นระบบอนาล็อกซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้จะมีเฉพาะเสียงกับการกดเบอร์โทรเข้าโทรออกแต่ล่าสุดก็คือทางสำนักวิทยาบริการก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลบนเครือข่ายซึ่งก็มีความทันสมัยมากขึ้นการโชว์เบอร์โทรการโชว์บุคคลต่างๆรวมถึงการนำระบบโทรศัพท์เนี่ยไปไว้ในแอปพลิเคชันต่างๆใน2ปีที่ผ่านมาระหว่างที่เป็นช่วงสถานการณ์โควิดอะค่ะโทรศัพท์ระบบนี้มีความสำคัญมากกับการทำงานที่บ้านเนื่องจากว่าทัวร์สายเองอะค่ะรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารทุกคนที่โทรเข้ามากับมหาลัยจะไม่ติดต่อใครไม่ได้เลยก็คือต้องติดต่อที่ศูนย์ภาษาก่อนศูนย์ภาษาถึงจะโอนให้คนอื่นแต่ปลายทางไม่มีคนรับศูนย์ภาษาก็จะต้องเอาข้อมูลทุกหน่วยงานมาไว้ที่นี่เพื่อให้ข้อมูลกับคนที่ติดต่อเข้ามาค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่หลักที่รับผิดชอบค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาก็ทางศูนย์การจัดการความรู้ก็ให้ทางหน่วยงานจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางงานบริหารทั่วไปซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ก็เลยเอาประสบการณ์ดังกล่าวอะค่ะมาทำเป็นแนวทางการให้บริการข้อมูลผ่านหมายเลขโทรศัพท์ผ่านเบอร์โทรศัพท์ระบบดิจิตอลเครือข่ายที่รับผิดชอบอยู่ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาค่ะค่ะซึ่งประเด็นที่จะพูดถึงนะตอนนี้ก็คือจะมีในส่วนของประโยชน์แต่ที่ทำสไลด์มาอาจจะพูดไม่ครบนะคะอาจจะทำมาแก้เขินเฉยๆนะคะรวมถึงคุณสมบัติกลุ่มผู้รับบริการที่เราแยกแยะเป็นกลุ่มผู้รับบริการว่ามีใครโทรให้ข้อมูลให้มีใครโทรเข้ามาบ้างรวมถึงขั้นตอนการให้บริการข้อควรระวังต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างการให้บริการต่างๆนะคะซึ่งประโยชน์ก็แน่ๆก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้บริการก็คือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีถ้าเราให้บริการในด้านบวกสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ให้บริการผู้รับบริการนะคะก็จะเกิดความพึงพอใจในการให้บริการรวมถึงการให้บริการต่างๆเราสามารถทำเป็นสถิติต่างๆนะคะในการนำมาวิเคราะห์รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการได้ด้วยนะคะในตอนนี้ถ้าเราพูดถึงสถิติต่างๆอะค่ะก็ได้รวบรวมไปบ้างหรือเราอยากทราบเกี่ยวกับว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์หรือว่าในกรณีที่มีบุคคลสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์ท่านนึงแล้วเขาโทรมาสอบถามเราอาจจะต้องมีคำถามกลับไปว่าทราบข้อมูลเรื่องนี้ช่องทางไหนอันนี้เราก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าการประชาสัมพันธ์ของเราควรเน้นช่องทางไหนเป็นหลักตัวนี้จะเป็นสถิติในการนำมาวิเคราะห์นะคะค่ะตัวนี้คือประโยชน์ในส่วนของคุณสมบัติของการให้บริการข้อมูลจากที่สไลด์ที่ทำมาก็คือง่ายๆก็คือจะต้องเป็นคนมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการแล้วก็เป็นคนรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับมหาลัยรวมถึงรู้จักบุคคลทุกคนในมหาวิทยาลัยค่ะเราก็จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วขึ้นเราไม่ต้องมาเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามรวมถึงเราจะต้องจำเบอร์โทรติดต่อของแต่ละหน่วยงานได้โต้ทำงานได้ค่ะอันนี้คือคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบนี้นะคะส่วนต่อไปก็คือจากประสบการณ์ที่ทำงานมาค่ะสรุปกลุ่มเป้าหมายผู้ให้บริการก็จะเชื่อมโยงกับหัวข้อคำถามที่พบบ่อยถ้าเป็นผู้ปกครองนักศึกษาและนักศึกษาปัจจุบันนักศึกษาใหม่คำถามที่พบบ่อยก็จะเป็นในส่วนของรับสมัครนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์หลักสูตรรวมถึงค่าเทอม
ถ้าเป็นนักศึกษาใหม่นักศึกษาปัจจุบันก็สอบถามเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาการลงทะเบียนเรียนต่างๆนะคะถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกคำถามที่พบบ่อยก็จะเป็นเกี่ยวกับถ้าเป็นหน่วยงานราชการที่โทรเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของการติดตามเอกสารการส่งเอกสารการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ระหว่างคณะรวมถึงการติดต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยค่ะถ้าเป็นบริษัทก็จะแน่ๆก็จะเป็นในส่วนของการขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษารับสมัครนักศึกษาจบใหม่หรือขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาที่จะต้องไปสหกิจศึกษาตามองค์กรต่างๆเบื้องต้นก็คือในการรับข้อมูลตรงนี้ถ้าเป็นการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานนะคะก็จะรบกวนที่เขาส่งทางอีเมลซึ่งเราก็จะมีอีเมลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้เขาส่งเข้ามาเพื่อที่จะเราก็จะได้ส่งต่อข้อมูลตรงนี้ไปกับงานสารบัญของมหาวิทยาลัยหรือกองกลางหรือถ้าเป็นในส่วนของจะติดต่อคณะเป็นเอกสารทางอีเมลก็จะให้บันทึกถึงคณะบดีต่างๆแล้วก็จะส่งผ่านอีเมลแล้วก็แจ้งปลายทางให้ทราบว่าเอกสารจากบริษัทไหนส่งมาให้ใครเพื่อให้ความรวดเร็วเกิดขึ้นนะคะรวมถึงบุคคลต่างๆบุคคลต่างๆกลุ่มเป้าหมายนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขอข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยหรือว่าขอข้อมูลว่าแยกแยะระหว่างศูนย์ต่างๆแล้วก็จะอยู่ในส่วนของการจัดอบรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนะคะแล้วก็ศิษย์เก่าถ้าเป็นศิษย์เก่าข้อมูลที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการขอเอกสารทางการศึกษาใหม่นะคะในส่วนของคู่มือการให้การใช้โทรศัพท์แบบดิจิตอลระบบเครือข่ายตัวนี้นะคะซึ่งระบบเครือข่ายซึ่งเป็นเครื่องสีดำที่อยู่ที่โต๊ะของทำงานของทุกคนนะคะทางสำนักวิทยาจะทำเป็นคู่มือให้แล้วก็ส่งไปทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วก็จะมีขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการใช้งานอันนี้ก็คือจะเป็นที่ทางสำนักวิทยาส่งให้เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานตัวนี้ก็คือสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะถ้าในกรณีที่ไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าการใช้โทรศัพท์ระบบเครือข่ายที่วางที่โต๊ะทำงานยังไม่ถนัดนะคะแต่ทราบว่าทุกคนน่าจะถนัดแล้วเพราะว่าได้ใช้ตลอดนะคะค่ะต่อไปคือขั้นตอนการให้บริการข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆซึ่งทางสายเองได้สรุปมาเป็นขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจกับการทำงานของตัวเองแล้วก็ให้ทุกคนพอทราบขั้นตอนคร่าวๆค่ะเบื้องต้นนะคะก็คือบุคคลภายนอกโทรเข้ามาค่ะเพื่อขอคำปรึกษาขอข้อมูลเบื้องต้นเราจะต้องกล่าวทักทายแนะนำตัวเองในที่นี้ถ้ามันจะโชว์อยู่แล้วค่ะบนหน้าจอโทรศัพท์บนโต๊ะนะคะจะโชว์ว่าถ้าเป็นบุคคลภายในก็จะเป็นเบอร์ต่อหรือเป็นชื่อถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็จะเป็นเบอร์มือถือหรือว่าชื่อเบอร์02หรือว่าขึ้นต้นด้วยเบอร์มือถือนะคะตัวนี้ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเราจะใช้คำที่ทำให้ทุกคนจำได้ก็คือราชมงคลพระนครเพื่อที่จะใช้คำนี้ตลอดเพราะว่าบางครั้งคนที่โทรเข้ามาเขาก็จะต้องทวนว่าเขาโทรมาถูกหน่วยงานไหมเขาก็ถามว่าราชมงคลพระนครใช่ไหมครับเราตอบไปก่อนเลยค่ะว่าราชมงคลพระนครค่ะเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจถูกแล้วก็มั่นใจว่าเขาโทรมาถูกนะคะแล้วก็สอบถามในส่วนที่เขาต้องการที่จะทราบกรณีที่เราให้คำตอบไม่ได้ค่ะอย่างเช่นในส่วนของการใช้ระบบบุคคลที่เราไม่รู้จักแล้วเราไม่สามารถที่จะโอนสายให้ได้เราก็ต้องโอนไปในหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงก็ต้องแจ้งว่าขออนุญาตโอนสายไปในหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะแต่กรณีที่เราให้ข้อมูลได้หรือเรามีข้อมูลอยู่ในมือค่ะเราก็แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนค่ะจากนั้นถ้าแจ้งครบถ้วนแล้วก็ปิดจบปิดท้ายในการให้บริการก็คือมีข้อมูลอื่นที่ต้องการทราบหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการสอบถามไหมคะในกรณีที่ไม่มีก็วางสายแต่จะยังไงคือเทคนิคนี้ก็คือว่าเราควรวางสายหลังจากที่ผู้รับบริการวางสายก่อนแล้วค่อยวางสายตามเพื่อถ้าบอกว่าเพิ่งเป็นมารยาทก็น่าจะใช่อ่ะค่ะเพราะว่าคือต้องให้ไปทางวางสายเราถึงจะวางสายได้นะคะส่วนในกรณีที่เรายังไม่รู้ข้อมูลเราอาจจะต้องมาทำการบ้านว่าคำถามหรือว่าข้อมูลที่
ผู้โทรเข้ามาต้องการคืออะไรเราอาจจะต้องหาข้อมูลไว้เพื่อบุคคลต่อไปหรือว่าคนที่โทรเข้ามาคนต่อไปจะต้องถามซ้ำเราจะได้ตอบได้เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งในการให้บริการนะคะก็คือเราไม่ควรโอนสายเพราะว่ามันจะมีคำถามเหมือนเราโทรไปหน่วยงานอื่นนะคะ 3-4 ต่อก็ยังไม่ได้คำตอบก็คือถ้าเรามีข้อมูลก็คืออารมณ์เหมือนวันสต็อปเซอร์วิสโทรมาจุดเดียวได้ข้อมูลทั้งหมดคือถ้ายากจริงๆในกรณีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบที่เราจะต้องไปเปิดหาข้อมูลหรือว่าจะต้องตรวจสอบจากคนที่รับผิดชอบระบบโดยตรงถึงจะรู้ได้ตัวนี้คือจำเป็นต้องโอนสายแต่ในกรณีที่เราทราบอยู่แล้วเราก็ต้องให้ข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อควรระวังในการให้บริการข้อมูลนะคะก็คือสิ่งแรกก็น่าจะเป็นไม่ควรพูดขัดจังหวะในกรณีผู้รับบริการอธิบายผู้มาขอรับบริการอธิบายหรือพูดสิ่งที่เขาต้องการยังไม่จบอาจจะต้องพูดให้จบก่อนเพื่อเราจะวิเคราะห์ข้อมูลว่าเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็ไม่แสดงออกเหมาะสมเลยค่ะในที่ให้บริการข้อต่อไปก็คือฟังข้อมูลผู้รับบริการไม่จบแล้วการสรุปด้วยตนเองตัวนี้จะทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะในส่วนของเงียบไม่มีเสียงตอบรับขณะผู้รับบริการในขณะผู้รับบริการอธิบายข้อมูลต่างๆเราอาจจะต้องพูดรับค่ะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราฟังเขาอยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช้ภาษาที่เป็นทันเป็นกันเองมากเกินไปตัวนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าปลายทางที่เราที่เขาโทรเข้ามาค่ะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราก็เลยจะต้องพูดเป็นภาษาที่ไม่เป็นกันเองมากเกินไปหรือเป็นทางการมากเกินไปถ้าเป็นทางการมากเกินไปก็จะทำให้คนที่โทรเข้ามารู้สึกว่าทำความเข้าใจยากค่ะในส่วนของอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช้คำพูดด้านลบหรือไม่สร้างสรรค์คือทุกคนที่โทรเข้ามาค่ะเขาต้องการข้อมูลหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือสิ่งที่เราทำได้ก็คือรับฟังแล้วก็พูดในด้านบวกถึงแม้ว่าเขาจะลืมลงทะเบียนสมมุติว่านักศึกษาโทรเข้ามาค่ะนักศึกษาลืมลงทะเบียนหรือดำเนินการผิดเราจะไม่พูดว่านักศึกษาทำผิดนะคะแต่ไม่พูดอาจจะต้องเรียกคำอื่นเพื่อให้นักศึกษารู้สึกดีหรือว่าผู้รับบริการที่โทรเข้ามารู้สึกดีค่ะอีกอันนึงก็คือไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลตอนนี้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็จะเป็นปัญหาในการให้ข้อมูลให้บริการข้อมูลมากเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งการที่คนโทรเข้ามาเขาต้องการติดต่อโดยขอเบอร์โทรแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรให้เพราะว่ามันจะมี2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือมาขอเบอร์ติดต่อส่วนตัวในกรณีนี้เราไม่ควรให้อาจจะต้องอ้างถึงกฎหมาย PDPA ซึ่งทุกคนก็รู้จักอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นมีโปสเตอร์อันนึงที่อาจารย์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็มีเบอร์โทรที่สามารถเผยแพร่ได้ซึ่งเรามีข้อมูลอยู่แล้วตัวนั้นเราให้ได้เพราะว่าทางผู้ที่ออกแบบโปสเตอร์ก็ผ่านการกระบวนการในการคัดกรองข้อมูลหรือว่าการเผยแพร่ไปแล้วค่ะตัวนี้ให้ได้นะคะอีกอันนึงที่เราจะต้องให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลตัดสินใจอย่างเช่นในการโทรเข้ามาของบุคคลภายนอกสมมติว่าต้องการติดต่ออธิการบดีแต่อธิการบดีไม่อยู่ขอเบอร์โทรอธิการบดีอันนี้เราไม่สามารถให้ได้การตัดสินใจก็คือลำดับขั้นต่อไปก็คืออาจจะต้องเป็นเลขาหรือว่าคัดกรองอีกทีนึงอย่างนั้นเราก็ต้องอ้างว่าขออนุญาตโอนสายไปให้กับเลขาที่ดูแลท่านนะคะเพื่อให้อดีตเลขาตัดสินใจหรือว่าคัดกรองในการให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะค่ะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ให้บริการมานะคะเกี่ยวกับที่สรุปมาก็จะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่การติดต่องานทะเบียนการต่อสายของฝ่ายการเงินการติดต่อบุคคลภายนอกหรือการประชาสัมพันธ์รับสมัครอันนี้เคยพูดไปแล้วในส่วนของอื่นๆก็จะเป็นการเช่าพื้นที่การดูงานการฝึกอบรมหรือการสอบถามเส้นทางต่างๆค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ถ้าทางกก็ได้ทำเป็นแพทเทิร์นไว้ค่ะเพื่อที่สะดวกในการให้ข้อมูลก็คือที่กองก็จะมีน้องที่รับผิดชอบอีกคนนึงก็คือแพทเทิร์นนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้ตลอดมันก็จะมีกรณีที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ถ้า
ีเสียงตอบรับเข้ามาจากโทรศัพท์เราก็พร้อมที่จะรับแล้วก็พูดขึ้นเลยว่าราชมงคลพระนครสวัสดีค่ะสวัสดีครับในส่วนของคนทั่วเข้ามาเขาก็จะมุ่งประเด็นไปที่สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาซึ่งเขาก็ไม่ได้แยกแยะเขาว่ารับสมัครนักศึกษาอะไรใช้อะไรแล้วจะต้องขอคำถามเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ทราบว่าเขาต้องการสมัครรอบไหนคือจะต้องถามว่าไม่ทราบว่าสนใจระดับไหนซึ่งมหาลัยก็เปิดการรับสมัครที่หลากหลายค่ะปวช.ปริญญาตรีปริญญาเอกแล้วคนที่โทรมาปลายทางเราก็ยังแยกไม่ได้ว่าคนที่โทรมาเป็นนักศึกษาระดับไหนก็เลยต้องสอบถามเพิ่มเติมว่าใช้วุฒิอะไรในการสมัครเพื่อเราจะล่นระยะเวลาในการให้ข้อมูลนะคะถ้าวุฒิม.6เราก็โฟกัสไปที่ TCAS เลยค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลในรอบนั้นไปตามข้อเท็จจริงค่ะสุดท้ายก็สอบถามเพิ่มเติมว่ากับสอบถามเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมไหมถ้าไม่สอบถามก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปประมาณนี้ค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้าระบบถ้าการเข้าระบบเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของงานทะเบียนดูแลค่ะซึ่งงานทะเบียนดูแลก็คืออาจจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบจำเป็นจะต้องโอนให้กับผู้ดูแลก็ต้องแจ้งว่าขออนุญาตโอนสายไปให้ผู้ดูแลนะคะส่วนการเงินงานทะเบียนตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าคนที่โทรมาเขาจะแยกแยะไม่ออกค่ะว่าสิ่งที่เขาเป็นปัญหาจะเป็นในส่วนของงานทะเบียนงานการเงินหรืองานกิจการนักศึกษาเขามุ่งมาที่ขอติดต่องานทะเบียนค่ะเราจะต้องเพิ่มคำถามเข้าไปค่ะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมค่ะงานทะเบียนมีปัญหาในส่วนไหนคะถ้าเป็นงานทะเบียนการลงทะเบียนเราก็ต้องดูว่าเป็นนักศึกษาปีไหนถ้าเป็นนักศึกษา2 3 4ก็จะเป็นการลงทะเบียนที่อยู่กับคณะหรือเป็นฝ่ายการเงินค่ะฝ่ายการเงินท่านณตอนนี้ติดต่อฝ่ายการเงินก็ต้องสอบถามว่าการเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับการจ่ายค่าเทอมล่าช้าถ้าจ่ายค่าเทอมล่าช้าก็ต้องถามว่าเป็นนักศึกษาปีไหนถ้าเป็นปี2 3 4เราจะต้องโอนไปที่คณะหรือฝ่ายการเงินของคณะถ้าเป็นปี1ณตอนนี้ก็จะต้องสอบถามในส่วนของงานทะเบียนก่อนค่ะเพราะว่าต้องแยกให้ถูกเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการติดต่อสอบถามของผู้มารับบริการค่ะค่ะก็ส่วนต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนประมาณค่ะเทคนิคง่ายๆสำหรับการให้บริการแต่ก็จะมีบางอย่างที่รับบริการแล้วเราก็รู้สึกดีใจอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ค่ะมีครั้งหนึ่งผู้ปกครองโทรมาน่าจะเป็นในส่วนของนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องเอาใบเสร็จรับเงินนะคะไปเบิกค่าเทอมมันจะมีเอกสาร2 ส่วนที่จะต้องเบิกก็คือใบเสร็จรับเงินกับเอกสารแนบเบิกซึ่งเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยณตอนนั้นก็คือผู้ปกครองโทรมาสอบถามว่าผมจะเอาเอกสารเนี่ยไปเบิกค่าเทอมแต่ใบเสร็จอะผมได้แล้วแหละแต่เอกสารแนบเบิกอะผมไม่รู้ผมจะไปหาที่ไหนเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดผู้ปกครองก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่หน้าจอมั้ยคะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มั้ยคะอันเนี้ยผมอยู่เว็บไซต์ก็เลยแจ้งว่าถ้าอย่างงั้นรบกวนไปที่กองคลังนะคะไปที่งานบริการนักศึกษาแล้วก็จะมีไฟล์ให้โหลดนะคะเสร็จแล้วผู้ปกครองทำสำเร็จก็เลยว่าโอ้ผมไม่ผิดหวังเลยที่ให้ลูกเรียนที่มหาลัยนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจอะค่ะดีใจที่ประมาณว่าการให้บริการของเรารู้สึกว่าทำให้ทุกคนทั้งให้ผู้รับบริการรู้สึกภูมิใจอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าเรายังพัฒนาไม่ดีก็คือเกี่ยวกับทางมีต่างชาติโทรมาแล้วเราไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษครั้งแรกโทรมาก็ให้ข้อมูลไม่ได้ก็พยายามโอนไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปก็เลยแก้ปัญหาโดยหาพันธมิตรจากสถาบันภาษาจากกรมวิทยาสัมพันธ์แล้วก็โทรแจ้งไปทางว่าถ้าเป็นสถาบันภาษาก็จะเป็นที่อยู่สถาบันภาษาที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะแล้วก็จดเบอร์โทรจำเบอร์โทรไว้เลยว่าถ้าโทรมาอีกก็จะต้องรบกวนขอโอนสายไปเบอร์นี้นะคะเพื่อให้ข้อมูลแต่ถ้าเป็นกองวิเทศก็จะเป็นพี่โอกองวิเทศให้เบอร์โทรไว้เลยว่าพี่โอถ้าต่างชาติโทรมาหนูขอโอนสายไปให้พี่ให้ข้อมูลนะคะก็คือครั้งต่อไปก็คือแก้ปัญหาโดยการโอนสายค่ะแต่ณตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับต่างชาติได้ค่ะอันนี้คือประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากการทำงานในส่วนนี้นะคะขอบคุณค่ะ